นี่พี่ทองอยู่บ้านนี่ก็ยังมีหันท้ายเครื่องคิดบ่มีนี่เริ่มพัฒนาโอ้อยู่พี่เอาขึ้นแล้วที่เวรขึ้นแล้วพี่พูดง่ายๆของที่ไม่พี่ทองทางดีทางดีทางดียังมีฝุ่นดีวัดดีวัดขย้อนเอาผมมันท่าเขาออกไปดินนะเขาเนาะใครอยากมาเล่นน้ำกับมาได้เลยเห็นบอกกับชาวบ้านว่าสูตรใครอยากมานอนน้ำกับมาได้เด้อเนี่ยท้ายเครื่องนี่นะท้ายเครื่องมีโจจี้คลายบ่ไอ้กินบนน้ำเย็นนะกินบนน้ำเย็นไอ้เจียกล่องมันลงไปน้ำโอ้อึคล้ายกังปลาครับเมื่อบุกนี่หรือว่าเที่ยวหรือว่านอนคำเมื่อเมื่อโอ้คำเมื่อเมื่อมีน้ำยังเนี่ยเนี่ยโอ้แล้วก็มีแล้วทุกละเท่าไหร่นี่สาวบาทมีดูซีนพร้อมอีกเนี่ยสาวบาทโทรการประถาพันบัวได้เป็นแนวใดเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระเล็บเอากันเอากระเล็บเอากระเล็บเอากระเล็บนี่แหละเอาเป็นกันกีบบ่ไม่ยังอะไรกีบอะไรไม่รับนะมันทํากินในตัวสุดแรงในตัวสุดกระดับมันจะไม่แซ่บน้ํามากกว่านี้เด้อเด้อหน่อยช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตมันจะสองพันสองพันเออเอาตัวมันแซ่บแล้วสักพี่ช็อกโกแลตแล้วกูเมนสงสัตว์โอ้เราซ้อมมาจีนี่ได้ใส่ยังลูซี่โอ้ลูกชิ้นพอใช่ปะบอกินสมมากของยาดิเล่นหอยชิบโบ้พ่อไอ้ดิโอ้มาขายทุกมือวะเนี่ยมาขายทุกมือเจ้าอยู่บ้านเลยอยู่บ้านไหมรับประบ้างบ้างนอนบอกว่าฮิตโบ้ของบอนี่ถอดเลย
ดวัดวัดบันทาที่เพิ่นสร้างซ้ายยังบ่ทันแล้วเสร็จสมบูรณ์เฮ็ดหยังฮะอัพอัพเป็นอัพเป็นแล้วเจ้าเนาะโอ้บ่อนั่งชมวิวเนาะพี่น้องคักอีหลีโอ้ยเห็นเด็กน้อยเล่นน้ำยังบ่แรงนี่สบายดี 4,000 คุ้มภาษาละเหรอนี่สิเห็นอยู่บ่ล่ะพี่น้องนี่สบายดี 4,000 คุ้มบ่ต้องอ่านมาแต่พี่เนาะสบายดี 4,000 คุ้มสปปลาว Welcome to 4,000 Holes อ่านบ่เป็นเนาะพี่เนาะลาว PDR อ่านได้แต่บางคำเนาะเฮียนมาหน่อยโอ้ยเป็นโอ้โดนน้ำได้ทำเนาะมันก็ดังเลยเนาะอุ๊ยแม่นคล้องบ่น้ำคล้องเลยดิฮะตัวคือจัวหน่อยบ่เอาบัดทางทางน้ำคุณได้น้ำฝั่งบ่แม่นบ่มีจัวหน่อยพ่อแม่นกับพังน่ะเป็นประเทศไทยพังน่ะพังนี่เป็นลาวเฮานี่คุ้มก็สิอยู่ในนี่ล่ะพี่เนาะในแถวด่านนี่เนาะด่านที่แถวนี้เลยเนาะแต่บ่ฮู้ว่าสินับได้จังได๋เนาะเพราะว่ามันหลายคุ้มโพด 4,000 กว่าคุ้มหรือว่าพังไทยเนี่ยจะเป็น 3,000 โบกนะพี่น้องโอ้โอ้บรรยากาศได้ที่พี่น้องในเที่ยวนี่นะดำในนี่นี่ป้าคือสีลายวะดูดคลองให้คนซาบ่ได้ดูดน้องเด้ดูดโค้งให้คนซาเบาดำว่าเลาะเล่นเลาะเล่นว่าซั่นโอ้บริเวณโอ้ตะกกไห้ใหญ่นี่2ต้นพี่น้องกกไห้ใหญ่2ต้นเป็นหุ่มบักใหญ่นึงพุ่นจุดชมวิวเนาะพี่มีมองให้นั่งชมวิวมึกเวลาอันควรส้มนี่ก็สิประมาณอยู่เก้าโมงห้าเที่ยงเนาะเหมาะสมที่สุดโอ้ยเก้าโมงห้าเที่ยงโอ้ยยังอีเลยนี่เลยจุดเลยเออจะน้อยจะคลายหูบนะมารีวิววัดให้เพิ่นเบิ่งก่อนนี่บ่อนี่เป็นมองนั่งที่ว่าให้ถ่ายรูปเนาะก็เรียกว่าบางท่านอยากลงไปนั่งอยู่พุ่นก็ได้เนาะไปนั่งอยู่พุ่นก็ได้บางท่านนั่งอยู่ถึงก็ได้นี่ไปนั่งเบิ่งไปนั่งอยู่สิคืออยู่วะถ่ายรูปเขตชายแดน 4,000 คุ้มโอ้คือมืดตื้อๆเลยหย่อนแสงตามผู้ชมที่เห็นมาตรงซื้อนี่เขตชายแดน 4,000 คุ้มโอ้ยู่ฝั่งไทยเพิ่นจะว่า 3,000 โบกเนาะแต่อยู่ฝั่งลาวจะหลายกว่า 4,000 คุ้มหรือว่า 4,000 โบกกันแหละเซลฟี่เนาะบูรณะสางซาแต่ว่าคือว่าอะไรพี่น้องยังบ่ทันละเสร็จสมบูรณ์แล้วแน่นอนเนาะเพราะว่าบ่ฮู้ว่าขาดงบบ่คือซีเมนต์ขาดงบเนาะเพิ่นเฮ็ดมาหลายปีแล้วเพิ่นยังบ่เสร็จสมบูรณ์นี่เนาะทางขึ้นก็ยังบ่แล้วเนาะท่านใดมีจิตใจใสศรัทธาอยากทำบุญอยากซอยก็ทักเข้าหาได้เนาะบ่าวอาทิตย์สิเป็นสะพานบุญให้เนาะนี่ตีฝ่าด้วยใหม่ประเกเนาะนี่เสาแหละมีเหลืองเล่าดีครับละเอียดเลยแต่ว่าทั้งเสานอกนี่เพิ่นจะบ่เฮ็ดเนาะเพิ่นจะเฮ็ดแบบเป็นธรรมดาเสานอกแต่เสาทั้งในเพิ่นสิเฮ็ดแก๊สสลักแล้วก็
เกือบเลเกอร์คักเนเฮ็ดงามแล้วนะคักแล้วนะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มเสาร์มองแน่เนาะอาจจะเป็นเพราะงบเนาะงบยังบ่พอนี่นี่ก็ได้ตีแต่โค้งซื่อๆแต่ว่าใหม่ยังบ่ได้ตีเนาะใหม่ประเกยเพิ่นยังบ่ได้ตีเบิดฝานี่ก็ได้เสาแต่ละต้นนี่ปาตุไม้แดงแกลอนล้วนเสาทางกลางจะงดงามไหมเนาะเบิ่งพาไปเบิ่งเนาะจะสลักเนาะสลักลายลงแหลกเรียบร้อยมีติดตุดงามพี่น้องเป็นหูก้นหิวปลาเนาะอันนี้เป็นหูก้นหิวปลานี่โอ้หาปลานี่หาปลาเนาะเพราะว่าเสาแต่ละเสาแต่ละต้นนี่เพิ่นสิวาดใส่สีสลักใส่ทั้งเหลืองล่าวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านนี่เนาะในคลองนี่เนาะในหมู่บ้านบ้านทายเนาะเพิ่นจะเฮ็ดถึงเรื่องเล่าและวิถีชีวิตและเรื่องที่ผ่านมาเอาซะเรื่องเล่าต่างๆนี่วัฒนธรรมนี่นี่นี่เนาะอันนั้นเป็นองค์พญานาคเนาะแล้วนี่เป็นปลาใหญ่เนาะพี่น้องปลาใหญ่เนาะเพราะว่าอยู่คลองแม่น้ำคลองจะได้ก็ต้องมีปลาใหญ่นี่นาคเนาะถือว่านาคบ่แต่ละกุ๊กเซาต้องมีเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่าและประวัติของเพิ่นเองเนาะเพิ่นมีอยู่ได้หันเลยเนาะแต่เฮาบ่ฮู้เพิ่นวาดเพื่อหยังเพิ่นก็เพื่อมีจุดประสงค์เนาะเพิ่นจังได้วาดไปบัดนี้ว่าเอาที่สิพาไปเบิ่งชิมเนาะวัดนี่ก็บ่กว้างปานใดเนาะแต่ก็สะอาดสะอ่างดีพี่น้องเป็นแบบนี้เนาะนี่เป็นบอนเพิ่นผักเศร้าเนาะครูบาอาจารย์เพิ่นนี่มาเบิ่งซิมเนาะพี่น้องมานี่ซิมโอ้เพิ่นถามแต่ผู้หญิงเนาะเดี๋ยในป่าเพิ่นถามว่าเพิ่นถามว่าหามผู้หญิงบ่ให้ขึ้นเพิ่นว่าขอบใจโอ้สิมเนาะสิมนี่ก็เพิ่นเฮ็ดโอ้คักอีหลีพี่น้องมีลวดลายมีหยังข้างในพุ่นโอ้คักอีหลีคักหลายคักหลายพี่น้องนี่ขึ้นมาต้องเข้าในประตูอีกเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งรอบๆชิมเนาะพาไปเบิ่งรอบๆชิมเนาะนี่สลักลายเรื่องราวต่างๆเนาะมีเบิดประตูปุงเยี่ยมเพิ่นเนาะนี่ทั้งขางรอบขางเพิ่นก็จะเห็นนั่นนี่เป็นลายนั่นนี่เป็นบอนปลูกต้นไม้เนาะแต่คือสิยังบ่ทันปลูก
ยังบ่ทันเสร็จสมบูรณ์ 100% ทุกอย่างก็ได้เฮ็ดใหม่ล้อมเบิดเลยเนาะมุ่งก็มุ่งใหม่พี่น้องมุ่งก็มุ่งใหม่เนาะโอ้สร้างด้วยใหม่เบิดเนาะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นสร้างอลังการพี่น้องอลังการนี่ทั้งขางเนาะนี่เป็นทางออกเนาะแต่ยังบ่ทันแล้วเสร็จสมบูรณ์โอ้เดินวัดมีกอกน้ำพร้อมแต่น้ำมาอยู่บ่ล่ะโอ้มีน้ำน้ำดอกคั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 กเนาะเอาบัดนี้ก็สิได้ชิ้นสุดการถ่ายคลิปคลิปนี้เนาะบ่าวอาทิตย์ก็สิได้อำลาพาจากพี่น้องเมื่อเนาะเริ่มค่ำมาดิแต่ว่าสีทายให้เบิ่งค่าๆกับคือสีบ่เห็นดอกเนาะมอง 4,000 คุ้มหรือว่า 3,000 โบกเพราะว่าย้อนแสงเนาะถ้าบ่ย้อนแสงเฮาทายให้เบิ่งได้เนาะเข้ามายังมื้อแรกเข้ามาผิดโมงผิดเวลาพี่น้องมื้อหน้าเบาอาทิตย์สิมาใหม่เนาะสิมาตอนเช้าแน่เนาะตอนประมาณ 9:50 น.นี่แหละประมาณนี่แหละพอดีวิวงามเนาะพี่น้องช่วงนั้นสำหรับมื้อนี้คลิปนี้บ่าวอาทิตย์ขอกล่าวคำว่าสบายดี